สวัสดีค่ะลูกเพจได้ยินไหมคะได้ยินตรงนี้เหรอครับแล้วเขาฮัลโหลสวัสดีค่ะลูกเพจเสียงชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดเจนใช่ไหมคะในวันนี้นะคะพี่เสด็จนะคะเดินทางมาร้องต่อปอทนะคะในกรณีที่ว่ามีผู้ไม่หวังดีเนี่ยกล่าวหานะคะว่าคุณพี่เสด็จเนี่ยใช้ศาสนาเนี่ยเพื่อหารายได้ให้ตัวเองนะคะโดยในวันนี้นะคะพี่เสด็จเดินทางมาพร้อมกับทนายความค่ะเข้ามาร้องทุกข์นะคะต่อพนักงานสอบสวนค่ะขอสัมภาษณ์เป็นเดี๋ยวสักครู่นะคะบรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างวุ่นวายนะคะฝากเพื่อนได้ไหมคะฝากเพื่อนได้ไหมพี่คะฝากโทษนะคะหรือจ้านขอโทษนะจ้าฮัลโหลต้องเดินที่หน้าเพราะไม่ได้ใช่ได้ไหมใช่ครับคิดว่าใช่ได้ไม่ค่ะทุกคนฝากไมค์แก่พี่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 ทุกคนมืดใช่ไหมหอยได้อีกนะมืดนะไม่มืดหรอกไม่ได้ไปสายไม่น่าจะไปพี่ขอเดินหน้าอีกทีได้ไหมครับเดินหน้าครับนี่นะครับตอนนี้นะครับต้นไม้เข้าพี่มือถือไม่เข้าเปิดไฟเขาเปิดไฟเปิดไฟได้เลยนะไม่มีไฟไม่มีไฟไปห้องประชุมเมื่อกี้ค่ะเอ้าอยู่ข้างหลังน่ะไม่ถูกน่ะเราไม่ได้ยังมีไฟไม่ติดไฟตัวนี้ไปไหมแล้วครับโอเคนะไปจ้ะไปไหมครับวันนี้มาแจ้งความมาแจ้งความนี่ก็มาร้องทุกข์ใช้คำว่าร้องทุกข์แล้วกันนะครับแล้วก็มาแจ้งความตรงที่ว่ามีคนกล่าวหาว่าเราไปช่อโกงเงินวัดอะไรประมาณนี้นะครับที่ต่างประเทศนะครับจริงๆก็มีที่มาที่ไปส่วนคนที่กล่าวหานั้นเขาอาจจะไม่ได้รู้ความจริงว่าเราทำอะไรไปบ้างเพราะว่าผมทำโครงการสืบทอดศาสนาสืบสานวัฒนธรรมมาเป็น7ถึง10กว่าปีก็ทำมาตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็ได้มีพระชวนมาทำเขาเรียกอะไรทำกฐินทำพระป่าเพื่อที่จะนำเงินส่วนหนึ่งไปสร้างวัดอะไรเงี้ยเพราะว่าเราได้ไปเห็นสภาพวัดที่อยู่ต่างจังหวัดมันไม่ใช่วัดอ่ะเป็นบ้านเช่าแล้วก็โดนร้องเรียนเวลาประกอบศาสนกิจอะไรเงี้ยครับผมก็เดินทางไปพักผ่อนไปทำงานก่อนหน้านี้เมื่อเกือบ10ปีที่แล้วนะครับก็มีพระชวนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็รับปากโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรสงสารพระสงสารวัดสงสารศาสนาเราอะไรเงี้ยครับก็เลยรับปากท่านพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยปีนั้นซึ่งผมต้องไปสร้างวัดที่นั่นก็ถ้าผมไปคอนเสิร์ตเนี้ยราคามันสูงเพราะว่าต้นสังกัดเดิมก็คือ GMM เนี่ยเขาคิดค่าตัวแพงเพราะว่าคอนเสิร์ตนึงก็คิด 500,000 อะไรเงี้ยครับก็เลยทำโครงการขึ้นมาก็คือโครงการร่วมทำบุญโครงการสืบทอดศาสนาสืบสานวัฒนธรรมนะครับก็เลยได้ราคาพิเศษลงมาอะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วก็ไปสร้างวัดก็ทำกิจกรรมมาโดยตลอดแล้วก็มีเพื่อนๆดาราศิลปินไปช่วยในแต่ละปีครับอย่างน้องแพนเค้กเกมนิดน้องทุกกี้บางปีก็มีพิโก้แซกแมนอะไรเงี้ยแล้วแต่ประเทศที่เราจะไปแต่ทุกปีที่ไปเนี่ยก็คือไปประมาณ4ประเทศหรือ3ประเทศของทุกๆปีทำกิจกรรมนี้โดยที่ไม่ใช่ไป
เป็นคอนเสิร์ตไปเอาเงินเข้าตัวเองไม่ใช่นะครับแต่ก็มีเงินค่าใช้จ่ายปกติที่วัดต้องจ่ายให้เราตามปกติก็คือค่าใช้จ่ายคน12คนถึง20คนเนี่ยโอ้โหเงินมันเยอะมากถ้าเกิดไปอยู่เป็น3อาทิตย์หรือเดือนนึงเนี่ยมันเยอะมากก็มัน cover ของค่าใช้จ่ายพอดีซึ่งผมมองว่ามันไม่ใช่ค่าตัวแล้วก็โครงการเนี่ยผมคิดไว้ก็คือ7ปีแล้วก็โครงการก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็ทุกอย่างสวยงามออกมาหมดคนเยอะมาร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมแต่งชุดไทยมาวัดแล้วก็มาทำกิจกรรมเตะตะกร้อเพื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับฝรั่งหรือมีกิจกรรมอื่นๆที่เป็นศาสนกิจอย่างเงี้ยเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นสร้างโบสถ์สร้างวัดแล้วแต่วัดนั้นๆเสร็จแล้วมันก็จบไปแล้วปีที่แล้วเนี่ยก็คือ7ปีของโครงการสืบทอดศาสนาสืบสานวัฒนธรรมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยต้นตอเรื่องนี้มาจากผมออกอัลบั้มชุดใหม่ผมก็จะโปรโมทเพลงของผมโปรโมทไปแล้วก็ผมก็บอกให้ทีมงานเนี่ยแชร์ไปเยอะนะแชร์ไปเยอะเพลงใหม่เราไม่ได้ออกอัลบั้มหลายปีแล้วอะไรเงี้ยครับพี่ๆน้องๆก็แชร์กันเยอะสรุปดันไปโผล่อยู่ในเพจนึงซึ่งเป็นเพจสตรีไทยที่ฝรั่งเศสหรืออะไรนี่แหละก็มีคน follow เพจนี้ 5,000 กว่าคนแล้วเสร็จแฟนคลับผมก็ไปเห็นโดยบังเอิญแล้วก็เอาโพสต์เนี้ยมาให้ผมดูตอนแรกผมก็ไม่ได้อะไรก็ตกใจเหมือนกันว่าคนกล่าวหาเราว่าเราไปโกงวัดอะไรเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันรุนแรงมากเลยนะร้ายแรงมากเลยนะกับสิ่งที่เราทำดีมาตลอดแล้วอยู่ดีๆมีคนมากล่าวหาเราอะไรเงี้ยครับมาวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาชี้แจงว่าผมไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดกันแล้วก็มันจะทำให้บั่นทอนถึงจิตอาสาที่ทำงานร่วมกันกับผมมาโดยตลอด10กว่าปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงที่ช่วยกันขายเสื้อทำบุญอย่างเงี้ยครับทุกพื้นที่ที่ผมไปผมก็บอกบุญหมดแล้วก็พี่ๆที่เป็นจิตอาสาทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาเดินเข้ามาช่วยเราเพราะว่าเขาเห็นเรามีโครงการที่ดีเขาก็เลยมาช่วยเราแล้วก็บางคนนี่ไม่คิดเงินไม่คิดค่าตัวอะไรมาขับรถไปส่งบางคนแบบจิตอาสาจริงเช่าโรงแรมให้ทีมงานนักข่าวบ้างที่ไปกับเราอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไปเก็บภาพมาอย่างเงี้ยเขาก็จิตอาสาเยอะมากตลอดระยะเวลา10กว่าปีนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะทำให้คนเหล่านั้นแม้ทั้งตัวผมเองเนี่ยมันอาจจะเกิดความท้อได้สำหรับคนที่มีจิตอาสาเงี้ยครับก็เลยมาวันนี้ครับผมเขากล่าวหาว่ายังไงอะไรยังไงบ้างในนั้นเขากล่าวหาว่าเราไปโกงเงินวัดแล้วก็อ้างชื่อประเทศต่างๆที่เราไปทำบุญนั้นๆอยู่วัดนั้นๆในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยรวมถึงวัดนี้ที่เขาอยู่ด้วยคนๆนั้นนะฮะแล้วก็มาบอกว่าเราไปโกงเงินมาเอาเงินไปเท่านั้นเท่านี้เป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยมาหลอกพระมาหลอกวัดอะไรเงี้ยครับซึ่งไม่ใช่ความจริงเป็นคนไทยใช่ไหมคะที่เห็นผมไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือคนประเทศสปป.ลาวผมไม่มั่นใจเพราะผมไม่รู้จักคนคนนี้เลยครับแต่เราทราบไปทั้งหมดกี่วัดนะฮะที่เราทำโอ้โหหลายวัดมากครับยุโรปนี่หลายประเทศนะครับผมไม่ได้ทำแค่ยุโรปอย่างเดียวผมทำในเมืองไทยด้วยแล้วก็ทำก่อนหน้านี้ก่อนที่จะไปทำกิจกรรมเนี่ยผมเคยทำที่ออสเตรเลียสร้างประตูวัดสร้างวัดอะไรเงี้ยร่วมกิจกรรมที่เกาหลีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในยุโรปอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันผมก็ทำก็เรียกอะไรทุกครั้งที่ไปก็มีเอกสารนะครับมีการขอจากสปอนเซอร์ในหน่วยงานต่างๆด้วยหมายถึงว่าให้ชื่อไปเนี่ยก็มีเหมือนกันเพื่อที่จะสนับสนุนเราในการไปเผยแพร่พุทธเผยแพร่วัฒนธรรมคุณพีไม่ได้คิดค่าตัวหรือส่วนต่างอะไรจากงานนี้เลยผมมีแค่ค่าใช้จ่ายที่จะต้องเอาจากในแต่ละวัดคือ 250,000 เนี่ยทุกๆปีเพื่อที่จะมาเป็นค่าตั๋วเครื่องบินเด็กทีมงานโขนนักดนตรีใช่ไหมครับค่าโรงแรมค่าเดินทางระหว่างประเทศภายในยุโรปอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยจริงๆแล้วมันไม่พอหรอกครับผมควักเนื้อของทุกปีก็มีผมก็มองว่ามันไม่ใช่เดือดความเดือดร้อนของผมอะไรมากมายเพราะผมไปทำบุญถ้าเป็นค่าส่วนต่างนั้นมาผมก็มองว่ามันเป็นการทำบุญ
ครับเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเอาเงินอยู่แล้วครับใครเป็นคนบริหารเงินครับโครงการนี้ครับหมายถึงโครงการของผมเองนี่ใช่ไหมทั้งหมดก็ดูแลกันเองแล้วก็มีทีมงานครับดูแลกันเองแล้วก็มีทีมงานแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นเงินนี้หมดเลยทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมนะครับแม้ทั้งผมเรียกว่าไม่ใช่กรรมการรัฐแล้วกันเป็นคนที่ร่วมงานกันจิตอาสาต่างๆเงี้ยครับก็จะรู้เห็นหมดบางปีไปเล่นนะครับผมก็ไม่รู้ว่ายังไงพระบอกว่าขาดทุนผมก็ไม่เอาเลย 2,500 นั้นผมก็คืนแล้วก็มีรูปถ่ายด้วยส่งคืนไปไม่เป็นไรเราก็รับผิดชอบของเราส่วนนี้อะไรเงี้ยก็มีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันบางที่ไปนะครับมีความเดือดร้อนบางงานส่วนตัวสำหรับเจ้าภาพที่อาจจะมาเป็นเจ้าภาพร่วมในวัดเนี่ยผมก็ไม่เอาค่าตัวเลยแบบบางคนที่แบบว่าโดนเข้าเนื้อไปแบบ 3-4 แสนผมก็ไปช่วยเขาฟรีเลยก็มีพูดด้วยความสัตย์จริงครับคนโพสต์ที่บอกว่าอยู่ที่วัดที่เราเคยไปทำเนี่ยคือเขาเป็นพระในวัดหรือว่าเป็นอะไรอะคะเหมือนเขาเป็นคนทำโรงทานเขาบอกว่าเขาขายผัดไทยอยู่ที่วัดเป็นโรงทานแต่เขาก็รับรู้มาจากใครก็ไม่รู้สิ่งที่เขาพูดมานะครับเขาอาจจะรับรู้ข่าวสารมาที่ผิดเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนดีไม่ได้เป็นคนไม่ดีก็ได้อาจจะฟังมาแล้วก็เขียนไปอะไรเงี้ยโดยที่แบบว่าเขียนด้วยความมีอารมณ์ด้วยหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเพราะว่าเขาก็ทำงานมีใครติดต่อกลับไปทางโน้นไหมคะฝั่งเราเออยังไม่มีครับไม่มีการติดต่อกลับไปแต่พี่ๆที่เป็นสภาสตรีไทยก็รับรู้ข่าวสารนี้แล้วก็คนอยู่ในเพจหลายคนก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยรวมถึงแฟนเพลงของผมด้วยที่แบบเห็นข่าวสารมาเขาก็ช่วยกันโพสต์ให้กำลังใจผมอะไรเงี้ยว่าไม่ใช่ความจริงเพราะเขารู้ดีว่าผมทำอะไรอยู่นะครับแล้วกับวันนั้นเนี่ยเรามีปัญหากันมาก่อนไหมคะหมายถึงว่าระหว่างที่เราดำเนินโครงการนี้ค่ะไม่ได้มีปัญหาครับปัญหาเล็กๆน้อยๆก็คือการประสานงานเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองที่เหลือก็จบด้วยดีแบบสวยงามมากกับการปิดโครงการ7ปีอะไรเงี้ยครับรวมทุกวัดแต่ทางเขาก็ไม่ได้ทักท้วงว่าเราไปโกงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่ครับไม่มีเขาอ้างอิงจำนวนเงินไหมครับในการที่มากล่าวหาเราเนี่ยครับเขาก็เขียนไปว่า 6,000 ยูโรจริงๆมันเป็นเงินที่เราต้องได้อยู่แล้วในนั้นแต่เขาอาจจะฟังสารมาแบบผิดหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้อยู่ในกระบวนการการทำงานของพวกเราทั้งหมดว่านี่คือค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ครับก็ยังวันนี้ที่มาคืออยากจะให้สังคมรู้ว่าเราไม่ได้ผิดหรือว่าอยากจะเอาผิดให้ถึงที่สุดค่ะพี่ผู้ใหญ่คือต้องบอกตรงว่ามันมีผลต่อวิชาชีพของผมแล้วก็มันมีผลต่อบุคคลที่ทำความดีแล้วต้องมาโดนบั่นทอนโดยคำพูดของใครบางคนที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนทำดีมันก็ต้องได้ดีสิในความรู้สึกของผมนะครับและพี่ๆเหล่านั้นก็เดือดร้อนจริงๆแล้วก็เขาก็พูดออกมารู้สึกจะอยู่ฝรั่งเศสอะเนาะแล้วสิ้นเดือนนี้ผมก็ต้องไปทำบุญที่นั่นด้วยแล้วถ้าคนมาตราเน่าผมไปโกงเงินวัดใครจะมาศรัทธาเราใช่ไหมครับแล้วผมก็ไปช่วยงานวัดตลอดเนี่ยสิ้นเดือนนี้ผมก็ต้องใช้เงินส่วนตัวผมไปซื้อตั๋วซื้อออกค่าโรงแรมหมดโดยที่แบบนะครับไปช่วยบุญแบบนี้ครับรูปแบบในการช่วยบุญของเราคือว่าเราไปจัดคอนเสิร์ตให้กับทางวัดเพื่อจะหารายได้สร้างแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนี่เหรอครับใช่ครับใช่ก็คือมันก็เกิดจากพระมาชักชวนแล้วก็ทำโครงการขึ้นมาแค่นั้นเองครับแล้วก็เป็นแผ่นดินนี้ให้อะไรผมเยอะมันก็น่าจะถึงเวลาตอบแทนเพราะว่าอาชีพเราได้มาเราก็แบ่งปันผมคิดแบบนั้นนะครับผมคิดแบบนั้นแล้วก็เราน่าจะให้อะไรกับประเทศชาตินี้บ้างไหมในความรู้สึกของผมนะครับพี่พระที่ชักชวนเป็นพระที่นี่หรือที่พระที่ต่างประเทศครับพระที่ต่างประเทศวัดที่มีปัญหาเนี่ยค่ะหลังจากเราจัดงานคอนเสิร์ตแล้วเขาระดมหมายถึงว่าระดมทุนให้ทางวัดไปรวมเท่าไหร่คะผมไม่ทราบเลยผมไม่ทราบรายละเอียดหรือกำไรขาดทุนในนั้นเลยเพราะผมเอาแค่ที่ผมสบายใจผมจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับทางวัดหรือทางบัญชีวัดผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวครับเราแค่ไปทำงานจบมาเรามีความสุขมีภาพมาเผยแพร่คนไทยได้ชื่นใจว่าคนไทยอยู่ต่างแดนก็ยังไม่ลืมบ้านเกิดอย่างเงี้ยครับก็ยังรักวัฒนธรรมอยู่คือหมายถึงว่าเงินจากคอนเสิร์ตเนี่ยเข้าบัญชีวัดโดยตรงไม่ได้ผ่านทางเราเหรอคะไม่ทราบว่าเข้าบัญชีวัดหรือเข้าบัญชีที่ไหนเหมือนกันอันนี้พูดด้วยความจริงว่าไปไหนไม่รู้แต่ทำออกมาแล้วแต่ละครั้งนั้นก็จะมีกรรมการของวัดนั่นแหละดูผมก็ไม่ได้เข้าไปลึกครับ
อย่างนี้โครงการยังจะดำเนินต่อไปไหมคะหรือว่าจะสิ้นสุดจริงๆโครงการผมสิ้นสุดไปแล้ว7ปีนะครับแต่ก็จะยังทำบุญกันต่อไปทำกิจกรรมกันต่อไปอย่างที่เห็นนี่แหละสิ้นเดือนนี้ก็ไปที่ฝรั่งเศสก็มีโครงการพระผู้ใหญ่หลายๆท่านมีวัดที่นั่นก็เลยไปช่วยด้วยจิตอาสาของเราครับมีพระวัดไหนออกมาให้กำลังใจเราบ้างหรือยังผมไม่ได้ตามในเพจหรือโซเชียลนะครับก็จะมีแค่เพื่อนๆพี่น้องที่เขารู้สึกว่าเราทำจริงแล้วก็ไม่ได้มาหลอกใครเขาก็รู้กันหมดตอนนี้นะครับแต่ก็มีบางคนที่พูดออกมาผมก็รู้สึกตกใจเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับประมาณนี้เขาเอาผิดข้อหาอะไรครับวันนี้เชื่อไหมว่าผมไม่รู้เลยว่าผมจะเอาผิดข้อหาอะไรก็น่าจะเป็นเรื่องของพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ต้องดำเนินคดีตรงนั้นแต่ถ้าถามผมจริงๆผมไม่อยากทำตอบกลับเพราะว่าคุณลุงอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้รับสารมาอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามันเรื่องนี้มันพูดยากอ่ะผมรู้สึกแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเขาได้รับรู้ข่าวสารจริงๆจากทางเจ้าอาวาสหรือคนที่รู้เรื่องของผมจริงๆเนี่ยเขาอาจถ้าจะเปลี่ยนใจก็ได้นะครับในสิ่งที่เขาเขียนมาอะไรเงี้ยครับวันนี้พี่ทำหลักฐานอะไรมาวันนี้มีข้อความที่คอมเมนต์ในสิ่งที่ผมแชร์ไปเขาก็มาคอมเมนต์ก็มีหลักฐานสั้นๆที่คิดว่าน่าจะกล่าวหาเราอะไรเงี้ยครับช่วยหลักฐานได้ครับได้พี่มาพร้อมทนายใช่ไหมอะไรนะครับพร้อมทนายนะครับเชิญทนายให้ความเห็นมาด้วยมีได้ข้อกฎหมายดูแลให้กล้องเลยเดี๋ยวมีอีกแผ่นสองแผ่นก็เนี่ยครับอันนี้เป็นแท็กแชร์ซึ่งไม่รู้ด้วยทีมงานผมไม่รู้ด้วยว่าแท็กแชร์ไปที่นี่เพราะเพลงของผม 2-3 วันที่แล้วเนี่ยถูกแท็กไปหลายที่มากว่าเฮ้ยช่วยกันนะอะไรเงี้ยครับสมมุติไปโผล่ที่แล้วก็แฟนเพลงคนหนึ่งก็ส่งให้ผมดูอ่านแล้วรู้สึกตกใจนะครับอ่านนิ่งๆดูแป๊บนึงนะครับจะมีข้อความพี่ทนายให้ความเห็นเรื่องนี้หน่อยมั้ยไม่ต้องนะพี่ประมาณนิ่งๆตามนิ่งๆพี่ขอหน้านี้หน่อยครับนี่เป็นเพจ Facebook เราใช่มั้ยไม่ใช่ครับของเขาอันนี้ของเขาครับของเขาที่มีคนของเขาอันนี้ได้ไหมอันนี้ครับที่ท่านครับใช่ครับมีการเขียนเข้าไปใช่พี่พีขอด้านนี้ทีนะครับตอนไหนคะเป็นใหม่พี่30วันที่แล้วปล่อยวันที่4ครับไม่ได้โปรโมทเพลงเรานะยืนยันก่อนโหโตแล้วครับไม่ทำแบบแน่นอนพี่เป็นคนพูดอยู่ว่าผมทำเพลงชุดใหม่อ๋อไม่หรอกครับไม่ทำแบบแน่นอนครับพี่ขอหันมาทางนี้หน่อยว่ามันมีเฟกต์กับใครอะไรที่ไม่ถูกต้องผมมองว่าผมควรจะชี้แจงครับไอ้ที่คนได้นี่เชียร์นี่ป่ะคะที่บางคนว่าวิชิมาดีครับดีคุณหมอแล้วดีนะครับวิชิมาวิชิมาเขาพูดถึงรวมว่าเราโกงทุกวัดทุกที่ที่เราไปทำอะไรนี้เลยเหมือนเขาได้ข่าวสารมาจากบุคคลนั้นๆที่อยู่แต่ละประเทศเขียนมาหาเขาเนี่ยที่สิ่งที่เขาพูดมานะครับเป็นการเมาๆอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พูดออกมาแล้วก็แต่เขาก็คืออยู่ในวัดที่เราเคยไปที่ฝรั่งเศสด้วยใช่ครับเจอผมไม่รู้จักไม่เลยครับไม่รู้จักเลยคือเป็นครั้งแรกเลยอันนั้นที่เคยโดนเทที่เขาใช้ใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้เป็นของเหมือนใกล้ๆเป็นสมาคมสตรีที่ต่างประเทศเงี้ยคนทั่วโลกก็จะเห็นในเพจนี้ใช่ครับมีการเข้าไปคอมเมนต์ใช่คอมเมนต์แรกเลยแล้วก็คอมเมนต์แรกเลยโอเคครับประมาณนี้ครับเชิญพบตำรวจป่ะครับครับผม
นี่นะคะลูกเพจวันนี้นะคะคุณพีเสด็จนะคะก็เดินทางมาร้องต่อปอท.นะคะในกรณีที่ถูกกล่าวหาในโซเชียลนะคะว่าคุณพีเนี่ยที่ไปเล่นทัวร์คอนเสิร์ตในต่างประเทศเนี่ยและใช้ชื่อโครงการสืบทอดศาสนาสืบสานวัฒนธรรมเนี่ยเป็นการใช้ชื่อโครงการนี้นะคะเพื่อหารายได้แล้วก็มีการโกงมีการโกงเงินของวัดนะคะโดยวันนี้นะคะคุณพีก็จะเดินทางมาร้องต่อปอท.ค่ะว่าที่ถูกกล่าวหานั้นเนี่ยไม่เป็นจริงนะคะพี่พีขอกล้องนี้หน่อยนะฮะพี่พีเราโดนในวันนี้นะคะคุณพีก็เดินทางมาพร้อมกับทนายความค่ะแล้วก็มีการนำหลักฐานนะคะมาให้ทางตำรวจเนี่ยได้ตรวจสอบโอเคครับเดินได้เลยครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวความคืบหน้าของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามต่อไปนะคะ